สวัสดีครับณจุดนี้ก็มาครับมาทดสอบพบกันตอน3 ทุ่มนะครับตามเวลาอาจจะเนี่ยผมจะพยายามให้มาออกอากาศให้ได้เวลาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็คือเวลานี้จะพยายามทำแบบทุกวันถ้าทำได้นะครับถ้ามีภารกิจหรือว่าติดปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะพยายามมาให้ได้ครับไม่เห็นหน้าค่าตาเรียบร้อยนะครับจัดไปจัดมามีปัญหาเยอะแต่ต้องมีนะถ้าไม่มีเดี๋ยวชี้ไม่ได้ชี้มันจะยุ่งอีกนะครับระหว่างก็คือถึงการทดสอบเสียงในตัวนะครับคอยผมพยายามจัดกล้องให้กล้องเข้ามาในตรงนี้นะครับจะได้คุยกันสบายๆโอเคกล้องมาแล้ว ตึ๊บตรงนี้ต้องคลิกขวาโอเคนะครับคลิกขวาเพิ่มตรงนี้โอเคงั้นตอนนี้ก็อาศัยเสียงนะครับอาศัยเสียงน่าจะโอเคให้ผมนะพอทำงานใหญ่มาซ้อนภาพนะครับแล้วก็ขยับอุปกรณ์เต็มไปหมดเลยเนี่ยมีแต่หัวพอใช้เอาดึงตั้งซ้ายขวาคล้องแคปเจอร์แคปเจอร์ตัวขวาตัวไหนวะทรานสฟอร์มโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคไม่หลอกเลยนะแต่สีนะครับสีมันจะเพี้ยนหน่อยนะครับคนท่านเรื่องสีเนี่ยเรื่องสีคุณจะแก้ไม่ออกเพราะว่าพอทำนี้ปั๊บสีจะเพี้ยนไปดูเสียงจากการถ่ายทอดสดจากผมเองโอ้สัญญาณเสียงพัดลมดังมากนะครับโอเคครับคุณแก้วคุณยุตินะครับคุณพรพันธ์นะครับหลายคนบ่นว่าเสียงเบานะครับคุณธัญญาถือว่าเสียงใช้ได้นะครับไม่หลอกเลยนะแต่สีนะครับสีมันจะเพี้ยนนะครับการเรื่องสีเนี่ยเรื่องสีจะแก้ไม่ออกเพราะว่าออกมีปั๊บสีจะเด้งไปดูเสียงจากการถ่ายทอดสดการเปลี่ยนพัดลมดังมากครับคุณแก้วคุณยุตินะครับคุณพันธ์นะครับหลายคนหมดเสียงเบานะครับคุณธัญญาที่ว่าสีได้นะครับแต่สีนะครับสีมันจะเปลี่ยนนะครับการเลือกสีเนี่ยแต่เป็นคนขยับก็ไปบางผมก็ดีต้นๆเลยนะครับเราแสวงเครื่องนะครับทั้งบุคลากรทั้งทุกอย่างนี่ก็โอเคครับงั้นก่อนอื่นครับเราก็มาพูดถึงเรื่องของอาการวันนี้ว่าทำไมดีขึ้นนะครับถ้าเรามาดูตรงนี้ครับในแง่ของตัวดวงอาทิตย์นะครับที่มีพลังงานเข้ามาแทรกซ้อนเยอะแล้วก็พลังงานด้านหลังอย่างที่บอกครับวันนี้ภาพตรงนี้เขาชอตของภาพเด็กแก้ไม่ตกต้องคอยรุดมาก่อนนะครับดูครับว่ามีเข้ามาด้านหลังเยอะลูกใหญ่ๆนะครับลูกศรด้านข้างยังย้อนแย้งมาหาด
ดวงอาทิตย์เราอีกนะครับเนี่ยก็ชัดเจนว่าใช่ไหมข้างหลังมีการกระเพื่อมรุนแรงเพราะเขาใช้เป็นสีเข้มแวนดานเบลหดตัวมาใกล้กับวงโคจรของดาวเทียมนะครับข้างบนก็มีงอลงมาดูนะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ต้องแรงถูกไหมครับแรงปั๊บงอมาแล้วนะครับเนี่ยงอลงข้างล่างก็โดนบีบเหมือนกันมีงอไปช่วงๆตรงนี้ครับลมพายุตอนนี้นะครับถ้าดูจากข้อมูลนะครับประมาณ500กว่าเองนะครับ500กว่างั้นสีเป็นสีเหลืองๆอยู่เหมือนเดิมครับ IMF นะครับเส้นยังตรงๆอยู่มาจากตรงที่เราข้างนี้มันตรงๆอยู่คือยังต้องมีปัญหาอะไรแต่พอเลยผ่านตรงนี้ปั๊บโอ้เจอพลังงานปิดไปปิดมาเส้นบิดเบี้ยวไปนะครับนี่คือตัวเร่งปฏิกิริยาที่มาจากนอกระบบสุริยะนะครับทุกคนก็คือตัวเร่งที่มาจากนอกระบบสุริยะแล้วก็มันก็มีผลต่อตระหนามแม่เหล็กโลกนะครับต่อการหมุนเวียนการพันผวนและที่ผ่านมายิ่งวันนี้นะครับโอ้โหโลกจะสั่นกว่าเมื่อวานนี้เยอะแกว่งสะบัดไปสะบัดมาน่าดูนะครับวันนี้โชคดี2อย่างคือ1วันนี้ฟ้าครึ้มมากแล้วก็ฝนตกพอฟ้าครึ้มมากก็อากาศชื้นปั๊บทำให้พลังงานถ่านไฟฟ้าเนี่ยมาน้อยลงหรือถูกกระจายไปนะครับถ้าไม่มีความชื้นงานเป็นก้อนรุนแรงพอมีความชื้นปั๊บมันกระจายไปนะเราก็เบาไปหนักที่อื่นนะครับโดยเฉพาะที่ของจีนที่ไหวแรงแรงไหวแรงไหนนึกที่บอกว่ามันมีสุริยะต่อเนื่องแล้วไหวตรงกลางเรียกว่าจะบอกว่าเป็นอยู่ตรงกลางของยูเรเซียเพลทก็ว่าได้คืออยู่ตรงกลางของแผ่นดินยูเรเซียนะดูการสะบัดวันนี้ขอโทษครับกระโดดไม่ได้สะบัดผมไม่อยากปิดตัวนี่ครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยสะบัดหนีสะบัดแกว่งมากเยอะมากเลยทั้งไปลงใต้มากกว่าตะวันตกมากกว่าแบบเนี่ยนะอันนี้คือลงดาวน์ลงใต้ครับแล้วดูทางด้านตะวันตกเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหเห็นไหมสะบัดแรงไหมฮะแรงนี่ดูตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับดูการแข่งตัวแกว่งแรงไหมสะบัดแรงเยอะนะฮะถ้าเกิดเราเพราะเราตัวเล็กไม่รู้สึกตัวแต่แผ่นเปลือกโลกมันใหญ่เป็นสะบัดที่มันก็เป็นทางกระเพื่อมเหมือนเรือครับถูกไหมครับเรือเจอคลื่นนะถ้าคลื่นมาสูงเยอะเรือก็เอียงเยอะคลื่นเบาเรือก็เอียงเบาเรือเอียงทั้งเรือเพียงแต่ว่าผมเปรียบเทียบว่าเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยแผ่นมันใหญ่มากๆแล้วการที่อิโตนะครับรายงานว่าเกือบทุกคืนคือเราเดินไม่รู้สึกบ้านสะเทือนวิธีการก็ไม่ยากถ้าถามผมนะครับอยากดินไหวไม่ไหวนะครับให้เอาปากกาดินสอนะครับผูกไว้กับเพดานนะครับถ้ามันแกว่งดินไหวแน่นอนนะครับไม่ใช่ลมพัดถ้ามีลมก็เรื่องหนึ่งแต่ทั่วไปอย่างห้องยังถ้าท่านทำงานห้องแอร์นะครับพวกตึกต่างๆจะเป็นตึกช้างก็ดีจะเป็นตึกดีแท็กหรืออะไรแต่ปั๊บตึกสูงๆต่างๆครับนี่ฝ้าเพดานไว้ขอเจ้านายเอาดินสอดีสุดครับปากกามันหนักเกินไปมันเหวี่ยงแรงโดนหัวแตกได้ดินสอเนี่ยผูกได้ไว้ทิ้งตรงๆนะครับเรื่องมันแกร่งหรือเปล่าแค่นี้พอฮะมันจะแกร่งไปไวมากนะครับเพราะว่าอยู่บนตึกสูงๆนี่หนึ่งเจอลมด้วยลมประทับแต่ก็สั่นแต่เราไม่รู้สึกแค่นั้นเองเราทำงานอยู่งั้นวิธีการไม่ยากนะครับเพราะว่าจริงๆปั๊บเนี่ยนะครับมันเจอเหตุการณ์ขนาดนี้มันต้องรู้สึกตัวแต่เราเดินมามั่งทำงานมั่งอย่างเราเหมือนเหมือนมดนะบนแผ่นดินใหญ่ก็เลยทำให้เราไม่รู้สึกตัวเท่าไหร่ไอ้ตรงนี้ครับบอกว่าคอสมิกเลย์นะครับบอมบาร์ดเป็นช่วงๆรูปใหญ่ๆถ้าท่านสังเกตเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้หลายพื้นที่เนี่ยเมฆคอสมิกเลย์ก็มีคลาวเยอะมากเลยเต็มพุ่งขึ้นไปเป็นพวงมั่งเป็นรูปออสซิลล่าหลายๆอย่างโอ้ยเยอะหมดนะครับมันนำน้ำมาสู่โลกเราแล้ววันนี้นะครับขณะที่แม่จันทร์เชียงรายมีน้ำรอการระบายเยอะครับฝนตกหนักไม่หนักฝนตกเบาๆเบาๆนะครับเบาๆถ้าถามว่าถ้าเอาความหนักเวลาคุณหมอตรวจใช่ไหมให้ความเจ็บระดับเท่าไหร่ถ้าเกิด10คือเจ็บมากถูกไหมครับฝนตกวันนี้ระดับ1 2นะครับอาจจะมีบางช่วงเป็น3ถ้าคิดว่า1 2 3นี่หนักหรือเบาหนักเอ้ยโทษเบาไม่หนักถูกไหมครับงั้นฝนตกระดับ1 2 3แค่นี้แต่ว่ามันตกต่อเนื่องยาวๆนะครับเพราะน้ำฝนมันเยอะจำนวนความถี่เม็ดฝนมันเยอะถูกไหมครับน้ำลงข้างล่างหมดน้ำท่วม
วันนี้ก็ดีให้เห็นกับชุมประทานมันโดดมันดูน้ำตรงแยกเชียงแสนน้ำแรงมากเร็วมากนะครับพอขับไปพ้นปฏิปักษ์เห็นแล้วโอ้โหข้างหน้าจะไปเทศบาลทางแยกแม่อายน้ำขังซ้ายมือน้ำขังขวามือนั่นเป็นประชาสงเคราะห์ศึกษาสงเคราะห์นะครับครับต่อก็มีน้ำระยะเพราะว่าขนาดตรงนี้ยังระบายไม่ทันเลยถูกไหมครับต้องถือว่าแม่จันเชียงรายเป็นที่สูงนะงั้นแม่จันเชียงรายในที่สูงยังมีน้ำขังระบายไม่ทันคอยการระบายหน้าเทศบาลเองต้องคอยการระบายเลยน้ำไหลลงท่อไหลลงคลองอีกทีหนึ่งแล้วกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบภาคกลางนะครับตั้งแต่ชัยนาทลงไปเนี่ยระดับมันแทบจะเท่าๆกันเลยอ่ะมันไม่มีสูงกว่าแทบจะเท่ากันแล้วน้ำจะไปเร็วขนาดไหนครับเร็วไม่ได้เชียงใหม่สาหัสนะครับเชียงใหม่ประยุกต์เข้ามาก็สาหัสเพราะว่าเชียงใหม่ไม่ยอมพร่องแม่น้ำปิงผมเน้นย้ำนะไม่ยอมพร่องแม่น้ำปิงอย่างน้อยเหลือครึ่งก็ยังดีความสวยไม่ต้องเอาแล้วเอาความปลอดภัยเพราะว่าระดับน้ำมันอยู่ต่ำแต่เมื่อก่อนน้ำไหลแรงได้ไม่มีแนวต้านพบคุณระดับน้ำขึ้นมาสูงปั๊บเนี่ยมันมีแนวต้านก็ไหลไปได้พอน้ำปิงสูงปั๊บขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะปั๊บตรงนี้มีเขื่อนกั้นอยู่ใช่ไหมครับพอน้ำปั๊บเขื่อนก็มันไหลย้อนท่อไปผุดในท่อส้วมท่อขี้ท่อระบายน้ำตามห้องน้ำต่างๆไปผุดตามท่อระบายน้ำที่ถนนไม่รู้นะผู้ว่าอาจจะไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็ได้ท่านอาจจะมีความรู้ก็ต้องว่าท่านนะครับแต่ว่าคนทั่วๆไปเนี่ยนะครับถ้าอยู่นั้นน่าจะกระตุ้นกันคนเมืองแท้ๆต้องรู้ว่าคืออะไรกั้นป่าแดดบูดันลุกไม่ได้ช่วยคือง่ายๆชลประทานนิดหน่อยครับงั้นถึงเวลาต้องปล่อยงั้นวันนี้ภาคเหนือนะครับมีน้ำเพิ่มขึ้นมาเพียง 1% จากของที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้ระดับน้ำภาคเหนือจาก 55% จากเขื่อนทุกเขื่อนเนี่ยนะครับเพิ่มมาเป็น 56% นะครับแต่ภาคอีสานเท่าเดิมนะครับภาคกลางภาคใต้ก็เพิ่มนิดหน่อยต้องระวังให้ดีๆตัวความถี่โลกนะครับก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับความถี่โลกเห็นไหมครับเรียกว่าเหมือนอยู่พ้นศูนย์นิดนึงอ่ะอยู่ระหว่างถ้าจะตามนี้อยู่ระหว่างศูนย์กับสิบซึ่งมันก็ต่ำอ่ะแฟดเรียกว่าเรียบๆตุ๊ก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 เรียบๆไปแล้วตู้เห็นไหมช็อคขึ้นมาปั๊บถ้าคุณเป็นหมอเรียนหมอจะรู้ว่าอันนี้หัวใจเต้นผิดปกติดังว่ามีคลื่นขนาดไฟฟ้านะครับข้างนี้ข้างขวาในคลื่นไฟฟ้ามีปัญหาทำให้มีการผิดปกติงั้นผมเนี่ยผมก็สงสัยทำไมผมมามีอาการเหนื่อยเร็วมีปัญหาเหนื่อยจริงจังจังจังไม่เคยเป็นมาก่อนนะเป็นมาจริงๆแล้วรู้สึกตัวมาเมื่อประมาณอยู่ปี2นะครับอายุประมาณ 18-19 เฮ้ยทำไมมันเหนื่อยเร็วไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยปรากฏว่าลิ้นหัวใจห้อง3ห้อง4มันรั่วนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นไฟฟ้าห้อง3ห้อง4ก็มีปัญหาแต่ไปหาหมอตรวจมา3ครั้ง4ครั้งก็บอกว่าผมนี่มันตามอายุขัยไม่เป็นไรมันแก้มันถือเป็นเล็กน้อยแต่ก็คือเมื่อเวลาผมซื้อตัววัดออกซิเจนในเส้นเลือดกับบริจาคจากที่มันมีกราฟด้วยว่าเรากราฟเป็นยังไงบ้างนะครับงั้นถามว่าความถึงจิตผมมีมากกว่าเพื่อนหน่อยเพราะเป็นโรคหัวใจแต่เป็นโรคหัวใจแบบต้องรักษานะครับก็คิดว่ามันคงแข็งแรงเพราะว่าผมก็เดินทนพอสมควรงั้นร่างกายคือใจสู้นะใจจิตทำกายนะครับโดยทั่วไปนะครับปฏิกิริยาดวงอาทิตย์กระเพื่อมขึ้นลงแต่การถูกซักดาวการถูกดูดลงนี่น่ากลัวนะครับเนี่ยถ้าดูกราฟครับจาก7วันที่แล้วมาใช่ไหมครับวันที่30สิงหาเนี่ยปุ๊บ M class ใช่ไหมครับแล้วก็ลากยาวคือปล่อยพลังงานยาวมากเมื่อพลังงานมหาศาลเนี่ยเหมือนน้ำในเขื่อนมันเต็มเขื่อนใช่ไหมครับพอคนปล่อยปั๊บเนี่ยก่อนจะเขื่อนจะลงมาใช้เวลานานเนี่ยเหมือนพลังงานมันมาเต็มก่อนจะปล่อยมาได้แทบแย่ปล่อยมาปั๊บมาตรงนี้เฮ้ยพลังงานตกพวกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองตกพวกนะครั้งที่สามตกพวกนะแล้วก็มาครั้งที่สี่วันนี้อีกแล้วแต่สามวันนี้นะครับตกเวลาเดิมเท่ากันมันลดพวกไปยังไงอ่ะผมบอกย้ำว่าก็เหมือนระดับน้ำที่ทุ่นของชวานะครับอยู่ใต้ของชวาอยู่ใกล้ๆคุณออสเตรเลียที่ว่ามันลดพวกทีเป็นกิโลความสูงของน้ำ 6,000 เมตร6กิโลมันลดไป3กิโลลดไป5กิโลความเป็นจริงไม่น่าเป็นไปได้ถูกไหมครับแต่ณจุดนั้นน่ะถ้าถามว่าทุ่นมันถูกดูดไปขนาดเฉลยแล้วขึ้นมาเงี้ยเหรอน่ากลัวนะครับเพราะว่าไม่เป็นครั้งนี้เป็นหลายครั้งนั่นแต่ว่าหมอฟังฉันไม่ใช่เพราะดูลักษณะของรูปคลื่นน้ำการถ่ายเท
นั้นมีการหายไปแล้วการไหวที่ผ่านมาเป็นการเตือนเห็นแล้วว่ามันต้องดันตอนแรกผมกะว่าคงดันที่คชินเป็นหลักเพราะว่ามันดันที่ชวาใช่ไหมครับมันไหวที่ทางด้านสุมาตราก่อนทางทิศตะวันออกก่อนนะครับแล้วก็มาไหวที่ตรงใกล้ๆดันโทบา120กว่าประมาณนี้แล้วมาไหวข้างล่างที่ประมาณทางใต้สุมาตราประมาณ 60-70 มันต้องดันขึ้นผมบอกว่ามันแผ่นออสเตรเลียกับอินเดียเนี่ยมันไปชนที่ตรงชวาแผ่นดินไหวนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยผมมองว่าครับมันจะไปไหวตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นหลักเนี่ยเพราะว่าที่มันไหวมามันไหวตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับแล้วมาตรงนี้เนี่ยกะว่าต้องไหวที่แถวคชินแต่เนี่ยนู่นครับไปที่จีนเลยนะครับแสดงว่าถ้าถามผมนะเอาแบบเด็กๆเอาแบบเด็กๆง่ายๆว่าเฮ้ยทำไมมันไปนู่นน่ะคุณดูตรงนี้นะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันเหมือนสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมดีพุ่งไปดีโอเคมันสามเหลี่ยมพุ่งไปหาตรงนี้พอดีแดดตุ้งจีนถือว่าใกล้เคียงมากงั้นแสดงว่ามันมีแรงดันจากแผ่นนะครับอินเดียออสเตรเลียดันขึ้นไปหาอินโดนีเซียถูกไหมครับมันดันขึ้นไปดันไปปั๊บก็เจอตีกลับมาแต่จริงอยู่ประเทศไฟฟ้าด้วยนะครับงั้นตรงนี้ก็ถือว่าหนักแล้วก็การดึงตัวมีน้อยผมบอกว่าการรายงานผลนะครับอันนี้เขาไม่ละเอียดที่เวียดนามนะครับใต้ดานังเนี่ยไหวกี่ครั้งครับ5 กว่า 5 กว่าไม่มีรายงานเลยงั้นอย่าไปเชื่อของอเมริกันอย่างเดียวนะครับและผลที่ประเทศจีนไหววันนี้ครับมันสะเทือนไปทั่วโลกผมบอกได้ว่านะครับเอาแผนที่มาแผนที่โลกมานี่คือจีนนะครับไฟฟ้ามันช็อตมันตูปั๊บมันกระจายวงกลมนะครับกระจายจากจีนนะครับจากจีนเนี่ยนะครับมาชนที่ไหนครับมาชนที่ประมาณน่าจะประเทศโบลิเวียนะครับแล้วตีกลับคือคลื่นนะครับมันกระจายไปรอบโลกจากนี้ปั๊บกระจายไปดังนี้ปั๊บกลับไปกลับมากลับไปกลับมางั้นทุกที่ทุกสถานีจะสามารถรับคลื่นแผ่นดินไหวนี้ได้ถูกไหมครับอลาสก้ายังรับได้เลยถูกไหมครับอลาสก้าก็รับได้ไปดูทางซีกโลกใต้เซนต์จอร์จแอนตาร์กติกานะครับตุรกีไกลๆหน่อยมิสซูรีนะฮะมิสซูรีเชียงใหม่ไทยแลนด์อยู่ใกล้ถูกไหมฮะโอ้โหขึ้นแรงมากมิสซูรีที่อเมริกาเบาหน่อยนะครับตรงนี้ที่รัสเซียมีเมืองไหนเมืองบูริโอสไม่ทราบตำแหน่งนะครับฟิลิปปินส์รับเยอะหน่อยถือว่าใกล้ออสเตรเลียฟิลิปปินส์ประเทศไทยเป็นตัวไงครับออสเตรเลียนะครับอยู่แผ่นหนึ่งเปลือกโลกแต่เป็นแผ่นที่ท่านปริญญาโดยตรงนะครับคือแผ่นอินเดียออสเตรเลียเพลทเนี่ยเป็นแผ่นที่ทำกับแผ่นอยู่ในเซียงั้นไทยแล้วก็ไปกระทบฟิลิปปินส์เพลทงั้นตรงนี้ตรงอเมริกาอยู่ไกลคนละแผ่นกันแผ่นมีเพลทติดขั้นอยู่งั้นคลื่นได้รับได้น้อยแต่มันสะเทือนไปทั่วโลกนะครับลาสกาเจอเยอะเท็กซัสก็มีนะครับดูแมรี่แลนด์นะครับนี่เยอะไปหมดงั้นที่บอกแล้วว่าครับมันจะตันสะเทือนไปทั่วโลกทีนี้มันถึงบางจุดบางพื้นที่ที่มันไม่มีรอยเลื่อนหรือเปลือกโลกมันไม่ร้าวไม่แยกเนี่ยนะฮะแต่ดินเป็นโพรงอยู่ชุดตัวได้นะครับนั้นชุดทั้งหมดนะฮะการที่เราต้องมีเครื่องวัดไหวประจำบ้านหรือการโหลดแอปมาเนี่ยเป็นความปลอดภัยเป็นการศึกษาหาข้อมูลนะครับไม่ทำไม่ได้ไม่ทำมันก็จะแย่คือทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ด้วยกันพร้อมกันผมอาจจะรู้มากกว่าท่านหน่อยนึงเพราะว่าไปศึกษามาดูมาปั๊บใช่ไหมครับบางทีบางท่านอาจจะรู้มากกว่าผมแต่อมภูมิไว้ไม่กล้าพูดก็แล้วแต่เรามาเรียนรู้ด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับเกิดมาต้องตายแน่นอนผมไม่ได้ต้องตายนะครับแต่ว่าผมเน้นว่าผมไม่อยากตายทรมานอยากตายอย่างสงบนี่คุณชาญชัยเนี่ยคุณชาญชัยแกบอกว่าแกจะไม่ยอมตายแน่นอนแกพูดมา20 กว่าปีนะครับแต่เป็นจะตายไม่ยอมตายประเทศนี้แน่นอนไม่ยอมตายประเทศนี้แน่นอนเรื่องหนูไม่พูดนะทางดีไม่ดีไม่พูดหลังๆมาตอนนี้คุณยายจะผอมลงแย่มากเลยคิดถึงยังไม่เยี่ยมบ้านอย่างเช่นเมืองไทยนะครับก็อยู่ที่รักษาตัวฟรีมีประกันสังคมช่วยรักษาตัวฟรีมาเมืองไทยปรากฏว่าเครื่องลงทุนอุณหภูมิเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็ต่อเครื่องจากอุณหภูมิจะมาเชียงรายก่อนลงเชียงรายน่าจะเหนือท้องฟ้าเผือผ่านก็เข้าเขตเชียงรายแล้วล่ะครับนะครับพอกัปตันประกาศให้นักเข็มขัดเตรียมตัวลงซันก็ปลุกพ่อพี่ตื่นมีหมอมาด้วยหมอดูว่าหัวใจวายหมอทำ CPR 3-4 ครั้งก็ไปฟื้นลงมาส
งโรงพยาบาลหัวใจวายเฉียบพลันก็มาตายประเทศไทยเนี่ยครับถ้าจะตายหลับไม่เจ็บไม่ปวดดีกว่าหรือได้เจ็บปวดบ้างทนได้นั่งสมาธิได้ภาวนาพุทโธได้นึกถึงพระเจ้าได้อะไรก็แล้วแต่จะดูอาอะไรก็แล้วแต่นะครับมีจะสวดอ้อนวอนพระเจ้าแล้วแต่ได้หมดดีไม่อย่างทรมานงั้นทุกวันนี้คือเราต้องการให้ตายอย่างสงบไม่ทันอย่างทรมานนี่คือสิ่งที่พยายามพูดเสมอมานะครับว่าควรจะตายอย่างสงบไม่ไปทรมานจริงๆแล้วนะครับเชียงใหม่นะครับมีความสะเทือนถึงคิดว่าเรารับไม่ได้เท่านั้นเองงั้นเหตุการณ์ต่างๆนี่มันเกิดขึ้นชัดๆไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของนะครับเรื่องของสนามเลือกโลกเห็นไหมครับมันผันผวนกลับไปกลับมาหรือการที่ลมสุริยะมาจากดวงอาทิตย์อื่นผมเน้นย้ำนะนะครับผมก็มีความเชื่อว่านะครับก็คงจะไม่หนีนิบิรูนะครับหรือระบบ Planet X ที่มีเนมิซิสเป็นดาวแม่นิบิรูเป็นดาวลูกอยู่ใกล้โลกมากที่สุดนะครับมีฮิเดียออกต่างๆมาเหมือนที่แนนซี่พูดมาเนี่ยเพราะว่าดูจากปัจจัยทุกอย่างปั๊บมันใช่นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่มาแค่นะครับระบบสุริยะ X ที่มีเนมิซิสเป็นดาวพลังงานมันยังมีตัวสถาผมนะอนุนาคีอีกดวงนึงมันคนละด้านกันถ้าเรามาดูตัวนี้ครับตัวของอวกาศนะครับอันนี้ในส่วนของสเปซให้องศาดีๆนะครับขออนุญาตนิดนึงงั้นตรงเนี้ยถ้าเราดูองศาแล้วอันนี้คือโลกถูกไหมครับโลกเนี้ยงั้นตรงเนี้ยปรากฏว่ามันมีพลังงานเข้ามาใช่ไหมครับพลังงานเข้ามาที่มากระแทกด้านหลังโลกเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็คือว่ามันผ่านดาวพฤหัสเข้ามาแล้วตรงนี้แต่ขนาดเดียวกันมันมีลมกระโชกมาจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านตรงนี้แต่ไม่ใช่มาจากการระเบิดของจุดดับเราไม่ใช่มาจากการกระโชกของหลุมดำแสดงว่าตรงนี้ครับมีอีกหนึ่งดวงอาทิตย์นี่หนึ่งพลังงานที่ปล่อยมาแล้วพัดผ่านมันที่ได้มากระชนโลกเราข้างหลังก็มาตรงนี้ข้างหน้าตรงนี้ก็มาแถมข้างใต้ด้านนี้มีอีกตัวหนึ่งอีกเนี่ยเท่าที่ผมศึกษามาผมตามมานะณจุดนี้พบว่ามีเข้ามา3แหล่งพลังงานมี3แหล่งนั้นบางคนก็ยุ่งกับนิบิรูในเมซีบางคนก็อนุนาคีก็ลาแต่คนอาจจะชำนาญต่างกันนั้นผมต้องจับมารวมกันนะครับผมเป็นเป็ดนะครับบินไม่ได้ไกลนะครับดำน้ำไม่ได้ลึกไม่ได้นานแต่จะรู้ทุกอย่างจะไม่ละเอียดลึกซึ้งเดี๋ยวว่าสามารถเอามาสาธยายได้นะครับอย่างนั้นถ้าผมดำน้ำไปผมสามารถเห็นตะหลายเห็นเต่าเห็นปลาได้ผมบินขึ้นฟ้าไปก็สามารถเห็นดวงดาวได้นะครับงั้นเป็ดก็ยังโอเคนะครับเหมือนเต่าบินไม่ได้แต่เป็ดบินได้แค่นั้นเองงั้นเราจะอธิบายเรื่องของดวงดาวท้องฟ้าพายุใบไม้แมงปอให้ปลาฟังปลาก็ไม่เข้าใจขั้นเราขึ้นมาบนบกมันจะบอกนกว่าในทะเลนั้นน่ะโอ้มีปลาสีสวยงามมีสภาพทะเลน้ำจืดแต่แบบนี้นะน้ำถ้าน้ำเค็มนั้นมีปะการังมีปลากระโจนมีต้นไม้ใต้น้ำนะนกก็ไม่เข้าใจแต่เราเห็นทั้งสองอย่างนะครับเป็ดดำน้ำไปก็พอเห็นขึ้นมันก็เห็นหรือเต่าลงมันก็เห็นขึ้นมันก็เห็นดังนั้นมันก็เป็นการยากนะครับที่เราจะให้ทุกคนเข้าใจรับรู้สิ่งที่เราศึกษาอยู่เราได้แต่บอกที่จะสอนไปเท่านั้นเองนะฮะปัจจัยพวกนี้นะครับที่ดูมามันบ่งบอกถึงอันตรายทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับไม่มีอะไรที่ว่าเป็นปกติเลยมันผิดปกติมานานมากแล้วตั้งแต่2014แล้วนี่2022แล้วถูกไหมครับนะ8ปีแล้ว8ปีรุนแรงเรื่อยๆ8ปีคนเราจะชินไงฮะพอชินปั๊บก็บางคนไม่ยอมรับกลัวการเปลี่ยนแปลงเห็นวันนี้มีคนโพสต์ว่านะครับจะงานจะซื้อบ้านผมรับราชการที่กรุงเทพอีก28ปีต้องเกษียณจะซื้อบ้านต่างจังหวัดผมน้ำใจลำบากเนี่ยไม่ผมไม่อยากว่าท่านนะท่านต้องแยกแยะว่าแผนน้ำรองท่านมีไหมก็กรุงเทพเลยก็ไม่น่าอยู่เขาบอกมันก็จมอยู่แล้วก็ประกาศมาเอาถ้าเอาตามแบบทฤษฎีโลกสวยนะพศคศ
2,100จมมิดแน่นอนไม่ต่ำกว่า5เมตร2,100ที่2,022อู้อีก78ปีสบายๆโลกสวย78ปีก็จมแล้วแบบโลกสวยอ่ะคือยังมันก็จมอ่ะถูกไหมครับเอออีก78ปีก็จมเออสบายใจหน่อยฉันซื้อบ้านได้กินเที่ยวได้สบายไหมอย่าหลอกตัวเองนะครับคุณรับราชการรับราชการไปที่เชื่อไหมครับว่ามีใครอ่ะไหมเพื่อนนุ้ยเนี่ยขายบ้านเช่าอย่างเดียวเช่ามา15ปีสบายสบายใจไปไหนก็ได้นั่งห่วงบ้านฮะเช่าบ้านเช่าเขาเปิดร้านซักผ้าอะไร3 4ห้องเจ้าของบ้านก็ไม่กล้าขึ้นค่าเช่าลูกค้าเก่าแก่งั้นไปไหนก็ได้สบายสบายใจมีเงินอยู่ตัวไปซื้อที่ตามสะดวกเรางั้นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าตายไปแล้วอยู่ตรงนั้นไม่ดีนะครับไม่ดีงั้นพูดแค่นี้เรื่องการมีแผนสำรองแผน2ต้องมีไม่มีลำบากนะเนี่ยถือว่าคอมพิวเตอร์มันต้องมันถ้านึกภาพนะครับแต่มาให้ทำไมอาจารย์ซื้อคอกดขึ้นไปแสนกว่าบาทมานี่70,000กว่าบาท 80,000 กว่าบาทซื้อมา2ตัวแล้วคุณจะใช้ให้มันตัวก็พังไปตัวแล้วนะมาอยู่ตรงนี้นะครับจะต้อนตัวเดสก์ท็อปด้วยนะครับห้าตัวเปิด24ชั่วโมงทำงานตลอดท่านเห็นว่าผมเปิดเนี่ยแล้วก็เก็บข้อมูลไฟฟ้าช็อตมั่งไฟฟ้ามีปัญหามั่งที่บางทีดังตื้อ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 สะเทือนมั่งเนี่ยก็บอกว่ามันมีปัญหาในไฟฟ้าขนาดตัวปรับแต่ไฟยังพังนะครับนะครับแล้วก็ UPS เกือบหมดแล้วขนาดคุณแท็กซื้อตัวใหญ่มาอย่างดีนะหลายหมื่นนะโอ้โหแบบสุดท้ายแล้วทนกระแสไม่ไหวคือมันกระชากแรงมากเพราะว่าไฟฟ้าอวกาศลงมานะครับยากถามว่าตัวดีๆมีไหมกันได้มีก็2,300,000เองนะครับ2,300,000ชัวร์อาจารย์2,300,000นี่ชัวร์เลยการันตีคอยเป็นประกันเลย2,300,000เองใครมาจ่ายตังค์นะครับคนจ่ายไม่มีมีแต่คนรับข้อมูลนะครับคนจ่ายไม่มีงั้นก็ต้องนั่นไปผมว่าอย่าพยายามอย่าว่ากันนะครับอย่าว่ากันเก็บ data เรื่องของการเผาเริ่มมีการระเบิดซีมีมาเรื่อยๆแล้วรังสีมาเรื่อยๆแล้วรังสีก็มาแล้วเราโชคดีครับที่มีฝนมีความชื้นเมื่อวานนี้ทุกที่ผ่านมาเนี่ยคืนตื่นมาคอแห้งที่สองตื่นมาแบบแสบคอมากไม่ใช่นอนกรนนะกรนก็กรนนะครับแต่ว่าไม่ใช่คือไม่รู้ถ้าคุณเคยนอนกรนจะรู้สึกว่าเออนอนกรนนี่มันจะแสบคอกับไม่นอนกรนแต่แสบคอเป็นยังไงนะครับแล้วก็จากการมีมอนิเตอร์ลิงเขาคิดว่าผมกรนเหมือนคนสองคนโทนเสียงต่างกันนะครับแต่ก่อนนี้ผมโกนโทนเสียงเดียวแต่ว่าผมเคยอยู่อังกฤษเหนื่อยมากทำงานเหนื่อยทุกคืนมานอนได้ยินเสียงโกนแบบโอ้โหแบบต้นตื่นผมชั้นสองพี่ตะเกียบชาวบ้านจะอยู่ชั้นล่างผมรู้ว่าจะโกนดังโอ้โหพี่เก็บโกนอยู่เราตื่นกลางดึกหลายรอบแล้วพี่รัฐบอกว่าคุณหนุ่ยโกนดังฮะผมเหรอแต่ผมได้ยินเสียงมันปลุกผมตื่นนะแต่เสียงคุณหนุ่ยผมต้องอัดเทปไว้ครับตอนอยู่อังกฤษนะผมนอนโกนเนี่ยไอ้ตะคอกเนี่ยตื่นใครโกนดังวะโอ้เราได้เองแต่ตอนนี้ทนเสียงต่างกันต่ำก็สูง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 ก็ต่ำก็สูง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 เนี่ยเหมือนคนสองคนในด้านเดียวกันก็พยายามอัดเทปไว้มันเป็นช่วงนี้ครับช่วงที่มีพลังงานเข้าโลกมาแล้วมาเผาผลาญเราอย่างนี้ครับที่เข้ามาเผาแล้วก็รุนแรงวันนี้เห็นเมื่อวานนี้แดงเถื่อนใช่ไหมครับแดงหน้าแดงหลังตรงกลางแดงมากกว่าอีกวันนี้ถือว่าข้างหลังยังแดงแต่น้อยกว่าเมื่อวานแต่ก็แรงกว่าข้างหน้าถูกไหมครับข้างบนก็มีข้างล่างก็มีนะสีแดงเข้มกว่าด้านหน้าก็ที่มันไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์เราดังนั้นพอทุกค่ำคืนโลกโคจรมาปั๊บมาเจอนี่ปั๊บโอ้โหเจอความถี่แล้วซ้ายมาขวามาซ้ายขวามาเอาโทษครับมีของอาจารย์รัฐต้องจ่ายคือผมไม่อายนะก็ว่ามันช่วยได้นั่นเองนะครับช่วยได้
ไม่ได้มโนด้วยนะมันก็จริงๆดูดินิตี้โปรตอนวันนี้ระหว่างเวทดันเบลกับด้านหน้าของโลกมีช่องสีขาวนะไม่ว่าเมื่อวานนี้โอ้โหเถือกเลยเห็นไหมฮะมาช่วงมาก็ยังมีช่องว่างสีขาวนะเห็นไหมงั้นด้านหน้าเกาะแรงแต่กลางคืนนี่หมดสิทธิ์โดนเต็มๆนะครับมีวิทยาศาสตร์นะครับไม่นั่งเทียนเขียนไม่นั่งเข้าทรงนะครับคนที่เป็นหลอกตังเขาเนี่ยมาสร้างที่หลบภัยเป็นแสนแสนล้านคนละสองแสนสามแสนห้าแสนผมไม่เห็นมีใครไปด่าไปว่าสักทีนะผมก็ตามไปดูนะครับกลัวเขาเสกหนังควายเขาท้องกลัวนิดนึงแต่ว่าคือผมนี่ชอบมาแซงจังเลยนะผมก็วันนี้น็อตหลุดไม่เป็นไรครับช่างมันยังไม่ได้พระอรหันต์ได้โสดาบันก็ธรรมดาอยู่ชุดธรรมดาเนี่ยเข้ามาแบบเนี้ยคือจะบอกว่าจริงๆแล้วนะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องการติดตั้งระบบนั้นสีไม่ชัดความคมไม่คมเลยแต่ถ้าเกิดท่านเห็นเนี่ยผมนี่จะรู้เนี่ยผมดูผ่านเครื่องก็ดูชัดว่าสีไม่ชัดเท่าตรงนี้จะเห็นว่ากลางคืนนะครับพลังงานมาเยอะท่านดูนะเดี๋ยวจะให้มันระเบิดเข้าไปเนี่ยมันมาทางไหนนี่ดูที่เรานะครับเป็นลูกๆมาปั๊บธรรมดาเต็มนะครับจะวนลูกใหม่แล้ว5 4 3 2 1 0ขึ้นมาอีกรอบดูมาทางไหนมันกระแทกดูองศาดีๆนะครับกระเพื่อมันนะของเลเยอร์ได้นะมันพุ่งไปข้างหน้านะมันโผล่มันตรงกลางเห็นไหมฮะอ้าวผมอยู่ภาพให้เริ่มช็อตแรกก่อนนะครับช็อตแรกดูนะครับ2เลเยอร์เลยนะเห็นไหมอันนี้1ตัวโค้งด้านในอีกโค้งนี้แสดงว่ามันมากันคนละมุมนะครับตรงๆก็มีข้างๆก็มีข้างๆก็มี2เลเยอร์มา2ทางขยับมาอีกหนึ่งแล้วมันหดตัวลงมาหดตัวไปแล้วเห็นไหมหดตัวลงมาเพราะแล้วตรงนี้เข้มขึ้นเห็นไหมครับเลเยอร์ด้านในเนี่ยเข้มขึ้นต่อไหมครับอันนี้ป่องขึ้นตอนนี้เริ่มบวมแล้วแล้วก็สีตรงนี้เห็นไหมชัดเจนไหมเข้มเป็นสีเหลืองน้ำตาลออกเข้มๆแล้วโทษครับจริงๆเนี่ยระหว่างเส้นสีน้ำตาลออกกับเส้นสีฟ้าข้างนอกยังมีตรงกลางหน่อยนึงอย่าไปหนึ่งสเต็ปพองยุบหนอพองหนอตอนนี้พองไปด้านหน้าเลยนะครับการจะพองไปด้านหน้าโดนทั้งล่างไม่ก็โดนทั้งหลังแต่ดูตรงนี้ปั๊บเนี่ยโดนทั้งล่างมากกว่ามันพองไปด้านหน้าหรือโดนกระแทกด้านหลังอ่ะนั่งรถใช่ไหมครับถ้าเราเบรกนะเบรกปั๊บหัวทิ่มออกตัวหงายหลังเหมือนกันหลักการพอมาด้านหน้านะแล้วก็ดูสเปรดเลยหดตัวกลับมาเห็นก้อนนี้ไหมครับข้างหน้านี้นะครับที่ดับเบิ้ลจังยังไม่มีอะไรนะแต่ข้างในนะในส่วนโค้งตรงนี้เห็นไหมในส่วนโค้งเนี่ยมีพลังงานหนึ่งก้อนแล้วนะครับดูสเปรดหดตัวมาเพิ่มนะเห็นก้อนนี้ไหมครับก้อนนี้อยู่ระหว่างนะวันดันเบลวงนอกกับวงด้านนี้คือมันเป็นแวนดันเบลเหมือนกันแต่ทิศทางคนละที่มันมาซ้อนกันเห็นไหมฮะมันมาคนละที่กันงั้นเวลาไม่ก็มีหลายวงนะแต่หลักๆจะมีวงเดียวแต่พอมีการถูกทบปั๊บมันมีการสร้างขึ้นมากั้นเหมือนกันเพียงหนึ่งเฟรมวิดพึบมาเลยมันไม่ได้มาจากด้านหน้าเลยมาจากข้างในเห็นไหมครับดูดีๆนะเห็นไหมครับนี่ชัดไหมครับไม่ได้มาจากด้านนี้นะงั้นตอนนี้แค่นี้คือด้านหน้าดวงอาทิตย์มาใช่ไหมครับพลังงานไม่ได้มาจากด้านหน้าตรงนี้นะครับมันไม่มาจากข้างล่างมาจากข้างบนลงมาอยู่ระหว่างกลางระหว่างตัวเมนตัวในนั้นเรื่องหลักที่บังดวงอาทิตย์อยู่มันมาแทรกเข้าไปตรงนี้นะฮะมาสองตัวด้วยตรงนี้ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนี่คือทำไมถึงบอกว่ามีแหล่งพลังงาน3แหล่งนะครับผมดิสคัทได้นะแต่ถ้าผมไปบรรยายกับใครก็แล้วแต่ปั๊บเนี่ยต้องศึกษาความรู้แบบเดียวกันนะต้องนั่นเองว่าน่าเชื่ออะไรแล้วก็ตูมเห็นไหมเต็มเลย
แต่โชคดีจะมีหน่อยหนึ่งตรงนี้ด้านหน้าที่มีแก๊ปหน่อยหนึ่งขอเป็นหนึ่งเฟรมสองเฟรมเห็นไหมครับการขยับตัวเริ่มแบบมาดูแบบต่อเนื่องนะครับแบบต่อเนื่องเลยนะของเรามาถึงในเข้มเห็นไหมฮะเงินที่มากระแทกตอนแรกไม่ได้มาจากตัวที่เด่นไม่มีน้ำเงินหรือน้ำตาลมาตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมบอกว่ามันไม่ใช่ไงนะครับงั้นตรงนี้ก็ให้แต่เตือนนะครับข้อมูลแล้วก็การที่จะมาคนหลับคนนอนนะครับมานั่งตามข้อมูลมันนั่งตามนี้ปั๊บเนี่ยแล้วคนที่ไม่ได้ทำอย่างนี้มาแดกดันมาว่ากันก็ไม่รู้นะผมคงรวยแย่แหละเพราะว่ามาสร้างความกลัวให้เป็นผลประโยชน์แต่เป็นท็อปแฟนตามเป็นดับดีก็ไล่ผีไปนะครับคือไม่ต้องตามผมขนาดตามท็อปแฟนนั่นมาว่าผมนี้ทำให้ความกลัวผมยังคิดไม่ได้อยากจัดเลยนะคิดว่ากำไรเหรอครับเข้าตัวนะยังคิดเข้าตัวราคาของไม่ได้สเปคไม่ได้ตอนดูส่งสเปคมันสเปคถูกต้องพอมาปั๊บไม่ดีต้องส่งคืนตีกลับไปกลับไปกลับมามานั่งเช็คของตรวจของนะครับบางอย่างต้องเพิ่มด้วยนะครับต้องเพิ่มให้งั้นบางอย่างซื้อมาราคาถูกกว่าที่คิดไว้เอาเงินที่เหลือมาเพิ่มตัวอื่นบางอย่างราคาเกินไปอ่ะไปเพิ่มซะแล้วก็ไหนไม่ได้นะครับแต่ทุกอย่างมีเหตุมีผลเพราะผมมีรายจ่ายตั้งไว้บัดเจ็ตคืออะไรมั่งอะไรมั่งนะถึงบอกว่าถ้าคิดว่าทำแล้วรวยก็คงรวยไปนานไม่ได้มันต้องมานั่งเอาตอนนี้นะครับผมตัดใจนะอะไรพังช่างมันไม่สนใจนะฮะถ้าไม่มีใครช่วยค่าจ่ายนี่มาผมไม่สนใจก็มันพังอ่ะผมจะหาเงินตัวอื่นผมเนี่ยมาโปะไม่ไหวแล้วนะครับลูกสาวเข้าโรงเรียนแล้วนะครับเข้ามหาวิทยาลัยแล้วรายจ่ายสูงด้วยงั้นการที่จะพอได้เงินมาปั๊บไม่ได้ให้ลูกเลยไปปกนั่นปกนี่แล้วมาบ้านคอมพิวเตอร์บ้านพวกนี้ซื้อนั่นซ่อมนี่ซื้อซ่อมนั่นนั่นพังซ่อมเดี๋ยวตังซ่อมมาปั๊บนี่จะมีคนช่วยพอไม่ช่วยตั้งกลุ่มขึ้นมาปั๊บโดนเทโดนทิ้งอีกกลุ่มนี้โดนเทอีกมีคนว่าอีกเนี้ยที่ช่วยมาที่จ่ายเป็นไม่เท่ากันงั้นตอนนี้ที่ผ่านมาคือตัดบทนี่โชคดีครับพระเจ้าท่านให้มาให้กล้องดีๆมาให้มาดีๆมาเพียงแต่ว่าเดี๋ยวต้องคอยวุฒิแฟนปีมาจัดการติดตั้งเรียบร้อยเท่านั้นเองเราดูเราเห็นนะครับเราก็พยายามเตือนพยายามบอกในเคสนี้ท่านดูนะนี่คือองค์รวมของทั้งการที่สนามเล็กโลกนะครับที่คนเหลือเนี่ยแกว่งตกลงล่างมากมันตะวันตกมากขึ้นเหนือมากนี่คือองค์รวมนั้นดูเดี๋ยวเนี่ยแล้วบอกว่าปกติไหมสนามแม่เหล็กกับไฟฟ้ามีผลต่อสิ่งมีชีวิตทุกอย่างนะครับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างทั้งแบคทีเรียทั้งโปรโตโซทั้งไวรัสทั้งพืชจะสัตว์เซลล์เดียว2เซลล์32เซลล์แล้วแต่เป็นหมดงั้นไฟฟ้าคือกำเนิดของชีวิตกระทั่งต้นไม้ต้องไฟฟ้าถ้าต้นไม้ไม่มีไฟฟ้าต้นไม้ตายในไฟฟ้าสนามแม่เหล็กต้นมันจะขึ้นยอดตรงหรือมะพร้าวที่สมุยมะพร้าว4ยอดเห็นไหมครับมันยิ่งต้นประปันมันขึ้นตรงระยะห่างเท่ากันทุกต้นเลยแล้วถ้าเกิดมันไม่มีสนามแม่เหล็กไม่มีไฟฟ้าในต้นไม้นะครับไม่มีน้ำในต้นไม้ในถ้าในน้ำไม่มีไฟฟ้าต้นไม้ก็ตายน้ำอยู่กับดินน่ะจะถูกลากดูดลากมีแรงดูดเหรอครับดูดยังไงแล้วไปโผล่ให้ยากให้ยอดขึ้นไปเรื่อยๆมั้งน้ำขึ้นจากใต้ดินเข้ามาต้นไม้ได้อย่างไรต่อได้อย่างไร
พราะมันถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าคือดวงอาทิตย์ดูดขึ้นไปโตเรื่อยๆงั้นที่บอกว่าครับเอาพระชนะจับปลาข้างหนึ่งกั้งแช่ในขันนะแทนข้าต้นไม้อะน้ำก็เคลื่อนที่นะครับน้ำในขันเคลื่อนที่ผ่านพระชนะก็เปียกปิดตามือท่านน้ำเคลื่อนที่จากที่สูงที่ต่ำขึ้นถึงที่สูงได้แต่น้ำที่มีพลังงานสัตว์พลังงานจนมลมันเยอะๆเนี่ยแน่นอนครับมันต้องจากที่สูงถึงที่ต่ำแต่น้ำสามารถเคลื่อนที่จากที่ต่ำขึ้นที่สูงได้น้ำไหลน้ำเยอะไหลจากที่สูงที่ต่ำแต่การเคลื่อนที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นสู่อากาศได้ต้นไม้ถึงสูงพวกป่าอเมซอนพวกป่าตรงดิบแถวที่สูงๆเนี่ยโอ้ยต้นไม้มันโตแล้วมันมีน้ำเยอะมีฝนตกชุกชุมใช่ไหมโตเร็วฝนตกชุกก็คือน้ำคือแม่เหล็กคือไฟฟ้าถ้ามันมีไฟฟ้าเยอะถูกไหมครับมีแม่เหล็กเยอะก็แรงดูกล้าไปเรื่อยๆเวลาเขาสอนมาเขาสอนไม่หมดฝรั่งเขาไม่ให้เราฉลาดเท่าเขาครับกดไอ้ที่ว่าทุกคนถูกสบายคนทั้งหลายเท่าเทียมกันไม่มีเจ้าไม่มีนายไม่ใช่ครับจอร์แดนนอนร้องมาก็ไม่ใช่ยูโทเปียก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองแต่อาศัยความยุติธรรมอาศัยจริยธรรมในการดูแลเท่านั้นเองประชาธิปไตยทำพังทุกที่กรีกสปาร์ตาโรมันถูกไหมครับพังกษัตริย์โรมันตอนหลังมีแต่ระบบกษัตริย์อ้าวลูกเลิกตามเจเดปั๊บเป็นสาธารณรัฐดีกว่าเป็นสาธารณรัฐปั๊บเอ้ามีการซื้อเสียงกันนั่งกันโหวตกันประโยชน์ส่วนตัวก็โดนปฏิวัติกษัตริย์อีกนั้นกลับไปกลับมาถ้าถามว่าวัฒนจักรของเรามันเป็นไม่ใช่ดวงเมืองครับมันเป็นที่ว่ามันต้องรอดรัชกาลที่1ผูกดวงไว้ทหารมาคุ้มครองประเทศไทยรัชกาลที่4ผูกมันก็ถ้าถามถ้าท่านทำก็โอเคนะเพราะว่าถ้าบ้านเมืองมีปัญหาปั๊บต้องมีตัวช่วยดังนั้นถ้าจะยึดประเทศไทยก็ต้องทำลายสถาบันให้ใครก็โหวตได้มันเป็นจักรราชใช่ไหมครับต้องโหวตได้ไม่ใช่ครับพระเจ้าสอนมาใช่ไหมครับให้ยึดถืออาวุโสพรรษาเป็นหลักพรรษานี้ไม่จำเป็นว่าคุณจะจบปริญญาแค่ประโยคไม่ใช่นะครับงั้นทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์แล้วเราจะทำอย่างไรให้เราหลุดพ้นจากผลประโยชน์นั้นไปได้ความเปลี่ยนแปลงมันมีต้องต่อยใจอย่างตรงนี้ครับพายุอะไรนั้นหิมานานะฮะดูนะครับผมอยากให้ใหญ่หน่อยนึงนี่นะณตอนนี้มันอยู่ที่เกาหลีผมเปิดให้ดูนะครับจากเกาหลีนะขึ้นบกนะครับเนี่ยเข้าไปปั๊บเนี่ยมันล็อกชายฝั่งปั๊บเนี่ยครับไม่ถลายตัวรุนแรงอยู่ขึ้นเรื่อยๆเอาสิดูลงฮะเครื่องส่วนตัวของอากาศเนี่ยยังใหญ่มากอ้าวนี่เข้าไปถึงใหญ่ละเซียนนะครับเนี่ยขึ้นด้านบนเข้าหางครบเหนือถามว่ามันไปไหนใครตอบได้ใครไปไหนตอบถูกรางวัลให้ครับมันไปไหนไปทำอะไรไปเจอใครผม5นาทีนะครับมันไปไหนไปทำอะไรนะครับมันไปไหนมันทำอย่างไรอ้าวโทษทีผมกดนะคำถามนะมีรางวัลนะมันไปไหนเมื่อไรหนึ่งชุดนะครับหนึ่งชุดทำไมพายุมันเคลื่อนที่แบบนี้มันไปทิศทางไหนอ่ะเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะผมอธิบายหลายครั้งก็ว่าพายุลมเมฆนะครับมันเคลื่อนที่เพราะแรงดึงดูดของสนามแม่เหล็กของความต่างฉากกันนะครับนะเดี๋ยวดูว่าใครตอบได้เราไปติดต่อกันก่อนนะครับเรื่องของน้ำนี้กลางคืนเองกล้องกลางวันนะครับน้ำภาคเหนือขึ้นมา 1% ที่บอกไว้นะครับส่วนภาคอีสานเหมือนเดิม 2% นะครับภาคกลางเท่าเดิมนะครับ
มีที่ภาคตะวันออกครับอันนี้ขึ้นมาเยอะบางพระหนองปลาไหลเกินไปถ้าผมมีอำนาจผมจะสั่งพร่องน้ำบางพระหนองปลาไหลอยู่ติดทะเลเรียกว่าอยู่ใกล้แนวมรสุมแนวฝนตกแน่นอนงั้นเร่งพร่องตอนนี้ก่อนเดี๋ยวพายุมาใหม่เยอะๆปั๊บไม่ต้องกักน้ำเยอะไม่กลัวเขื่อนแตกไม่ต้องเร่งๆปล่อยน้ำท่วมเสียว่าเสียเปล่าปล่อยตอนนี้ไปเลยนะครับจะได้กักน้ำเยอะๆกักน้ำเยอะปั๊บน้ำจะท่วมน้อยลงแต่อย่างไรก็เต็มระยองชลบุรีจันทบุรีทางผมไว้นะครับตราดต้องมีน้ำท่วมขังแน่นอนเพราะน้ำฝนที่ตกมากับการถ่ายเทลงทะเลเนี่ยมันไม่เท่ากันปริมาณมันเยอะน้ำจะรอการระบายนานหลายพื้นที่2วันหลายพื้นที่7วันนี่ประมาณเบื้องต้นนะผมไม่อายผมไม่กลัวใช่ไหมครับผมบอกให้คุณทำอย่างนี้ไว้คุณเตียวๆแล้วดีไปนะมันไม่เกิดก็ไม่อายเพราะข้อมูลทั้งวันนี้มันบอกอย่างนั้นนะดูร่องความกดอากาศดูลมที่เข้ามานะครับดูการดูดน้ำจากนู่นครับจากเปอร์เซียเนี่ยมันดูดความจากเปอร์เซียข้ามอินเดียมาลงเบงกอลข้ามเบงกอลลงอันดามันมันมาขึ้นประเทศไทยขึ้นพม่าและบางส่วนดูดมานะครับจากสุมาตราเข้ามาทางกระดกตัวมาโผล่ตรงระหว่างเบอร์เนียวเกาะเบอร์เนียวกับเกาะสุมาตราขึ้นมาทางอ่าวไทยอีกบางส่วนอ้อมทางเหนือของสุมาตราเข้ามาทางภูเก็ตอีกโอ้โหมันแรงดูดมหาศาลอ่าวไทยเต็มไปด้วยน้ำนะครับงั้นจังหวัดชายทะเลเนี่ยจะบอกว่าชลบุรีระยองตราดที่เจอ2ด้านนะครับเจอก้นอ่าวไทยผ่านฉะเชิงเทราผ่านดูแผนที่ท่านดูนะตรงนี้ก็เข้าได้อยู่ไหมครับนี่ลมพัดมาพาความชื้นก็ดับไฟมันก็เข้าได้เหมือนกันงั้นนี่คือฉะเชิงเทราชลบุรีถูกไหมครับชลบุรีระยองจันตราดคุณเจอทะเลเหมือนทะเลสองด้านคุณเหมือนแหลมอ่ะถูกไหมนี่มันสามเหลี่ยมเป็นแหลมถูกไหมครับงั้นเจอน้ำสองด้านลมยังมาทิศตะวันตกก็โดนตะวันออกก็โดนทิศใต้ยิ่งหนักขึ้นไปใหญ่เลยอย่างนั้นก็ท่วมนะครับแล้วดูจากปริมาณน้ำที่ไหลออกไปยังทะเลเนี่ยเยอะเนี่ยครับดูตรงนี้ครับเอาแถวชลบุรีปากบางประกงก่อนนี่เห็นสีน้ำจืดไหมครับเนี่ยเข้มมา 3-4 วันแล้วนะครับงั้นมันเห็นชัดว่างั้นตอนนี้แม่น้ำบางประกงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีการระบายน้ำปล่อยน้ำจืดออกมาเยอะมากกว่าปกติสีน้ำถึงเข้มและกระจายมาไกลด้วยการที่ท่านทะเลเป็นน้ำกรดมันเข้ามันบ่งบ่มบ่งบอกมามาดูที่ระยองก็มีนะครับอันนี้ที่จันทบุรีใช่ไหมเนี่ยเนี่ยสีบ่งชัดว่ามีการผสมกันระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็มทำไมปลาขึ้นผิวน้ำมามีการน็อกน้ำมาก็พวกนี้ครับเนี่ยมีฝนเยอะมีก๊าซเยอะสำคัญงั้นมันต้องศึกษากันเยอะพอสมควรนะครับในการที่จะมาพูดนี่ไม่ได้พูดเพราะๆพูดกับเพราะมาวันนี้คุยกับคุณแม่ว่าจะต้องย้ายตู้เย็นขึ้นชั้น2แล้วก็เครื่องซักผ้าไว้ชั้น2ไปดาดฟ้าเลยไม่ประมาทไม่เกิดช่างมันแต่ถ้าเกิดปั๊บ1ตู้เย็นไม่เสียไม่มีตังค์ซื้อเสื้อผ้าไม่เสียไม่ต้องซื้อใหม่เสียได้ของที่เสียหมดไฟจะดูดคุณแม่ตายก็ย้ายขึ้นมาข้างบนแล้วก็เตรียมคัทเอาท์ข้างล่างตัดไฟให้หมดงั้นชั้นล่างตัดไฟเห็นไหมครับงั้นชั้นล่างไม่มีไฟชั้นบนอย่างเดียวอยู่ได้สบายมากมีอาหารมีน้ำมียาทุกอย่างอยู่ไฟฟ้าไม่มีก็อยู่ได้เตาถ่านก็มีเตาแก๊สก็มีนะครับคืออย่าตายอย่าจะล่าใจนะทำไมคุณแม่ใจหนุ่มเทพไม่ขึ้นมาเลยไม่ใหญ่หรอกไม่ใช่ก็ท่านไม่มางั้นบางทีเราคนเราบางทีก็เลือกที่ตายได้นะครับเออที่ชอบพี่ชอบแบบท่านห่วงต้นไม้ท่านนี่ฮะท่านห่วงหลานท่านได้เจอต้นน้ำต้นข้าวขนุนบ้างท่านอยู่ท่านอย่างนั้นนะอย่างนึงที่บอกครับท่านหาเงินช่วยผมด้วยท่านเตรียมตังไว้ทำบุญค่าเผาศพแค่150,000ผมยืมให้มา150,000ต้องคืนไป20,000ได้130,000ไม่ได้คืนท่านรับลอตเตอรี่มาขายของเก็บเงินไว้ให้ลูกเผื่อลูกถูกเฉยขึ้นมาเพราะลูกทำแบบนี้ถ้าตังไม่มีติดลบตลอดนี่คือเรื่องจริงนะงั้นทีตอนนี้เราต้องกลับไปดูญาติเราบ้าง
แต่ก็ละทิ้งนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับมันมีปัญหาเกิดที่เรียกunforeseen problemรถไปอยู่คลัสก็พังไปหมดเลยต้องลากไปกรุงเทพเสียค่าลากอีก13,000แต่ละอย่างครับมันงั้นทุกอย่างไม่บังเอิญนะครับไม่บังเอิญทุกอย่างมีเหตุที่มาที่ไปวันนี้อาจจะพูดมากไปแล้วนะครับ มาดูที่ Google นะครับโทษที่ Facebook ที่อยู่นี้ลงไปเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรุนแรงมากจริงๆไม่เคยรุนแรงแบบนี้มาก่อนนะท่านดูนะครับมีซุ้มท่อน้ำไหลมาคือไม่เคยมาก่อนนะที่ผ่านมาไม่ขนาดนี้นะมีภาคไทยด้วยมะพร้าวไปแล้วฝนตกลงเขาคอน้ำป่าข้าวมูลเพชรบูรณ์ลากต้นไม้ชนบ้านเรือนเห็นไหมฮะหลายจุดน้ำท่วมขังตำบลนางัวอำเภอเมืองที่ทางผ่านน้ำอ่ะโทษนะครับแล้วพวกบ้านตัวน้ำผ่านนะฐานถูกกัดเซาะเรียบร้อยแล้วอันนี้เชื่อว่าเป็นมะพร้าวที่ปลูกริมตลิ่งบ้านเขานะครับต้นมะพร้าวหนูเห็นไหมจะได้มะพร้าวจะได้ไปเลยดูนะเห็นไหมความแรงน้ำบ้านตรงข้ามครัวพังอีกเห็นไหมตรงนี้พังไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ดีครับมีต้นไม้นะถ้าไม่มีต้นไม้หนักกว่านี้ลาบุรีลมสักขาเข้าถนนปกติแต่ลำน้ำจะไม่ปกตินะครับถนนน้ำลดลงทำสูงแต่ที่อื่นยังไม่ปกตินะครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วแล้วก็หลายคนมองว่ามันปกติมันไม่มีอะไรธรรมดาฝนตกน้ำท่วมถามคนในพื้นที่ได้เลยครับว่ามันเคยเกิดอย่างนี้มาก่อนไหมต่อไปไหนๆครับก็ต้องไปที่จังหวัดน่านหรือน่านก็ต้องโดนตามนะครับน่านโดนตามจังหวัดอำเภอเมืองโดนแน่นอนจากน่านก็ไปที่แพร่แล้วลงไปที่สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์ปริมาณฝนที่ตกแต่ละที่นะครับทำไมผมพูดอย่างนั้นมาดูแผนที่กันเนี่ยอย่างเนี้ยถามว่าเมื่อฝนตกเขาคอนาธรรมดาดีใช่ไหมครับเข้าเป็นพิชบูรณ์ชัยภูมิก็มีเขานะดูสุโขทัยมีเขาไหมก็มีนะครับภาคเหนือมีเขาหมดนะครับพื้นที่ที่มีเขาเรารู้ว่านี่นะครับเมื่อมีมวลเมฆความชื้นมาปั๊บมาชนภูเขาปั๊บเกิดการควบกล้ำกันกลายเป็นฝนไอ้ตัวมวลน้ำนะครับที่มันมาจากอันดามันตัวดีท่านดูนะนี่ประเทศไทยอ่าวไทยนะครับอ่าวไทยดูว่าน้ำจากทางไหนบ้างนะครับสีเขียวคือมีเมฆฝนมีฝนตกเห็นไหมมันดูดมาเต็มเลยนี่ขึ้นไปนู่นนี่ก็ดูดมาเรื่อยๆเห็นไหมมาเรื่อยๆมาอีกแล้วมาอีกแล้วดีมีเขาตะนาวสีปะทะไว้แต่ก็ข้ามมาได้
อ่าวไทยเห็นไหมฮะน้ำภาพปั๊บเจอจันทร์ระยองชลบุรีโดนเนี่ยแล้วพายุตีกลับหน่อยหน่อยหรือตีขึ้นอีกแล้วบัฟเฟอร์ขึ้นขึ้นลงลงลูกใหญ่นะครับนี่ลูกใหญ่นะถึงเวลาในแผ่นทวีปเราเองก็มีอีกหนึ่งลูกอยู่ใกล้ๆพายุอะไรนะที่ชื่อ33ตัวผมจำไม่ได้แล้วผมไม่ได้ตามขอโทษนะครับผมไม่ได้ตามตรงนั้นไปคือไอ้พวกรายงานข่าวเนี่ยผมจะไม่ค่อยนั่นผมจะพยายามคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อเตือนล่วงหน้าเป็นหลักนะครับมันเข้ามาฝนที่ตกนะครับจะมากกว่าปกติเรามาดูว่าอย่างคดีของฝนตกสะสมนะครับมาดูที่อันนี้อ้าวแหลมสิงห์ที่ใกล้แหลมสิงห์ฝนตกสะสม121มิลลิเมตรใน3วันท่วม5วัน176ท่วมมันสะสมอยู่ตลอดทั้งแนวเห็นไหมครับเนี่ยดูเลยครับฝนสะสมมามันจะไปไหนอะครับตัวนะครับจริงตอนนี้ครับเนี่ยฝนสะสมไหนครับนี่ที่ปราจีนบุรีเอาสระแก้วก่อนใกล้ๆแค่ตัวเมืองฝนสะสม5วัน116ท่วมปราจีนบุรี125ท่วมเดี๋ยวน้ำมันมาเองไม่ต้องห่วงครับมาเองยิ่งตามรีสอร์ทไม่ต้องห่วงนะครับตลาดบุรี147โอ้โหนะนครนายก133ฝนสะสมขนาดนี้คิดมันจะไปไหนครับอันนี้ลพบุรีลพบุรีตรงนี้121ตรงนี้ชงแคร์นะฮะใกล้ๆชัยนาท116114หนองบัวนะครับอันนี้ทางไปเพชรบูรณ์เห็นไหม126สะสม5วันอันนี้พิษณุโลกมาทางเขาคอนะครับทางนครไทย116นี่กาญจนาลัย102เยอะนะครับลำปางตรงเขาตรงนี้102นะฮะน้ำสะสมเยอะแต่ถามว่าดูเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนไม่สะสมมันไปเอาตัวเมืองเชียงรายแถวเชียงรายป่าแดดน้ำสะสม58นี่คือ5วันนะขนาดน้ำไม่สะสมยังท่วมรอการระบายที่ผมถ่ายทอดเมื่อเย็นใช่ไหมครับงั้นอะไรพวกที่สะสมล่ะตัวมันเองก็มีอยู่แล้วนี่คือฝนตกที่สะสมนะที่เองนะและที่จะมาน้ำไหลมาแล้วครับสะสมก็เยอะน้ำก็มาอีกมาใต้ดินนะครับงั้นมันมา2เด้งแล้วสุดท้ายไปไหนอ่ะโอ้กรุงเทพปลอดภัยฝนสะสมไม่มีมันอยู่ใกล้เพราะมันอยู่ใกล้แม่น้ำนี่มันปลอดภัยใช่มันไม่สะสมแต่น้ำที่มันสะสมที่อื่นมันจะไหลมาแล้วก็ที่บอกนะครับพี่ม้องก็ไม่เคยพลาดท่านเป็นปราชญ์จริงๆนะครับงั้นนั่นเต็มว่าใกล้พระจันทร์เต็มดวงคือวันที่10กว่าใช่ไหมครับก็จะมีน้ำทะเลหนุนด้วยและน้ำเหนือก็มาอีกจากโพพยานะครับที่ชลบุรีครับนั่นมาแล้วชัยนาทบอกกันมาแล้วและผมบอกแล้วครับว่าเรื่องของน้ำทะเลหนุนนั้นมันไม่ใช่หนุนจากปากแม่น้ำปากประกงไม่ใช่หนุนมาจากปากน้ำเจ้าพระยาไม่ใช่หนุนมาจากปากน้ำท่าจีนมันหนุนใต้ดินด้วยนะครับชาวโสมนทบุรีถ้าพี่นิดฟังอยู่นะครับรบกวนขอข้อมูลล่าสุดเลยครับถามโอเล่ว่าพบการตรวจความเค็มของดินในน้ำในน้ำคลองในน้ำคลองย่อยๆที่เราเรียกคูที่ผันน้ำจากเจ้าพระยามาเข้าคลองก็ก่อนเข้าสู่ทุเรียนกดอยู่เนี่ยประตูกั้นน้ำแล้วค่าความเค็มของน้ำที่กักอยู่ในคูทุเรียนนะครับกับในดินต่างกันน้ำมันมาจากใต้ดินขึ้นมาปิดประตูกั้นน้ำแล้วแต่มันเค็มมากกว่าแหละมันมาจากใต้ดินหนุนขึ้นมาด้วยแผ่นดินทุดตัวลงน้ำขึ้นอีกสวนทางไหมครับอันนี้ก็ลงเยอะขึ้นงั้นความเค็มมันทำลายต้นทุเรียนเยอะนะครับกอกเกล็ดรีบเที่ยวซะน้ำยังไม่ท่วมด้วยความเคารพความเชื่อว่าไงก็น้ำต้องท่วมกอกเกล็ดก็เตรียมตัวนะครับเพราะว่ามันมาเนี่ยท่าทางก็ไม่รอดแล้วฝนล้วนๆนะฝนนะ
ราะว่าคอสมิกเรย์มาแบบนี้จะลูกโดดจะตายอย่างเดียวนั้นเนี่ยโชคดีที่ประเทศเราเนี่ยลูกโดดขนาดนี้โอ้โหมันจะพาน้ำมาขนาดไหนเห็นไหมเนี่ยความแรงจะพาน้ำมาขนาดไหนนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างความกลัวให้คนมากพอแล้วคนต้องตายแล้วต้องตายผมพยายามพูดหักไปหักมาให้จะไม่เครียดด้วยนะครับว่าเราไม่กระต่ายติ่งตูมนะครับเป็นแต่ว่าเราทำแล้วเราสบายใจนะครับถ้ามันเกิดมาคุณจะมีตังค์มาซื้อของเพิ่มไหมล่ะจะมีตังค์มาซื้อตู้เย็นใหม่ไหมซื้อทีวีใหม่ไหมซื้อหม้อข้าวมาซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ไหมถ้าคุณที่มีตังค์เหลือเฟือก็ปล่อยไปตามสบายคนเดือดร้อนคือครูท่านเองนะครับไม่ใช่ใครอื่นไกลนั้นก็เดี๋ยวดูคำถามแล้วก็จะตอบท่านนะครับคุณพรพันธ์สวัสดีครับคุณอนันต์คุณนันต์ก็เนี่ยได้บุญเยอะนะคุณนันต์ขุดลอกคลองระบายน้ำแล้วตอนนี้จิตอาสากองทหาร904ไปลอกคลองกรุงเทพหลายที่ทหารไปลอกคุณแก้วสวัสดีครับชลบุรีคุณชิดนะครับคุณธัญญาคุณอ้อเดี๋ยวผมกำลังสั่งผักบุ้งมานะครับเดี๋ยวผมทาได้ผัดผักบุ้งถูกไปให้กินคุณเดี๋ยวผมต้องถึงมาอ่านอีกทีนะฮะคุณเดียววีเดี๋ยวไม่โทษที่ผมอ่านไม่ได้ขอทีครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนมาโยมโหครับโทษแล้วมันหลุดจริงๆวันนี้มันเหนื่อยมากมันจัดของดูของส่งมาสเปคไม่ได้ใช่ไหมเอ๊ะมันดี3ชิ้นไม่ดี2ชิ้นทำงานจะคือยังไงดีวุ่นวายปวดหูแบบเช็คของมาแย่นะฮะนะครับแล้วโอ้เจอยังเหนื่อยขอทีหลุดนะครับคุณอภิชาติลุงแก้วครับผมมองลุงแก้วแบบจื้อกงนะครับคือจื้อกงธรรมะท่านสอนดีแต่จื้อกงกินเหล้าใช่ไหมครับผมมองอย่างนั้นนะครับลุงแก้วจะปากแบบนี้นะครับแต่คนอาจจะไม่เข้าใจแต่ผมว่าเฉยๆก็ถ้าเรารู้จริตเขาก็จบสบายใจแล้วเออก็อย่างนี้นะจบแล้วคนนี้ชอบหวานเออคนนี้ชอบเปรี้ยวนี้ชอบเค็มจบแล้วพอแล้วนะครับคุณใครตัวมันนะครับคุณเจนวุฒิปกติคุณพิชัยปกตินะครับคุณพีนภารีบสะสมนะครับเดี๋ยวน้ำท่วมมันจะลำบากต้องรีบค้าขายดีๆครับคุณสมชิดคุณแสงจันทร์ศรีสะเกษนะครับคุณเฟียโคราชเสียงชัดนะครับคุณวรัญญาคุณอ้อนะครับชัดเจนคุณอ้อคุณนัทยาราชบุรีเสียงชัดคุณชิดน้องกวางเสียงชัดนะครับน้องกวางนี่อยู่แพร่นะครับน้องกวางไม่น่าท่วมมาไปธนาคารกันคุณวรพัฒน์สวัสดีครับคุณภคพรนะครับคุณชัชกรนะครับคือผมออกคลิปเยอะดูตอนหลังได้นะครับดีตอนหลังได้นะครับเข้าใจมากคุณสมเกียรติสวัสดีครับไม่เจอนานเลยคุณยอดคมคุณแท็กมาแล้วคุณรณิกามาจากพานนะครับคุณพิสมัยคุณจินวิภาคุณสุริยาคุณสุวิมลนี่มีคนไม่เชื่อเยอะไม่ตามจังเลยไม่กลัวแต่ตามจังเลยผมก็ไม่รู้นะครับตามจังเลยผมก็เอาของ NASA มาแชร์ให้ท่านดูนะครับคุณปิยภัทรสวัสดีครับคุณโต้งหรือคุณทองเชิญนะครับคุณโต้งคุณมูมูครับคุณวิกฤตมีวิธีการป้องกันกทมไหมมันไม่ทันแล้วครับถ้าถามนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างเขื่อนได้นะครับตั้งแต่พ.ศ2554 55ไปยังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะสร้างแต่พ.ศ2534นะครับถ้าจะไม่ผิดเรื่องการสร้างเขื่อนกั้นอ่าวไทยนะผมจำได้ว่าดร.สมิทธ์ท่านเคยเสนอหลายครั้งนะครับว่าต้องทำแต่ไม่มีใครฟังท่านขนาดเกิดสึนามิแล้วอ่ะ2547เนี่ยที่ท่านพูดไว้ก็เป็นจริงยังไม่มีใครตามท่านอีกนะครับคือตอนนี้มันสร้างไม่ทันแล้วนะครับก็คือต้องวางแผน2อย่างเดียวตอนนี้อย่างดีคือชะลอช้าลงสังเกตให้เราสามารถทำเขื่อนนะฮะทำเขื่อนที่มันน้ำสูงขึ้นมากันน้ำเข้าอะไรดูน้ำออกอย่างเดียวครับในเทศบาล2ดูอย่างเดียวเลยถ้าเกิดหยุดดูดน้ำก็จมอย่างทุกวันนี้ครับกรุงเทพมหานครถ้าหยุดดูดน้ำออกนะครับปั๊มทุกปั๊ม
พญานาคก็ดีก็จะมาปิดบทเราปิดปั๊มเลยครับโอ้โหน้ำท่วมท่วมทุกวันนี้ที่น้ำไม่ท่วมนะครับก็ดูดออก24ชั่วโมงถามคนประการดูได้นะครับถามคนทำดีด้วยมีปากน้ำดูดออก24ชั่วโมงงั้นแก้ไม่ได้ครับโอ้มหาราชวังวัดพระแก้วด้วยความเคารพนะครับผมก็นับถือคุณไหว้พระนะครับก็ต้องจมไม่ใช่ว่ามันเป็นบาปนะครับแต่ว่าคือเราพูดความจริงคือว่าสัจธรรมอ่ะเกิดมาตั้งอยู่ดับไปนะครับปีที่ศักดิ์สิทธิ์มีดวงพระวิญญาณของพระมหากษัตริย์แต่พระองค์มีดวงพระวิญญาณของเจ้านายแต่พระองค์มีดวงพระวิญญาณหรือดวงวิญญาณของผู้รักษาอธิปไตยผู้กู้ชาติมาหลายพระองค์หลายองค์หลายคนนะครับหลายตัวสัตว์ก็เคยช่วยไว้งั้นสัจธรรมเกิดมาตั้งอยู่ดับไปงั้นมนุษย์และอมนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คนสัตว์สิ่งของล้วนอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นกรุงศรีอยุธยายังถูกเผาทำลายได้ไม่มีใครเชื่อกำแพงใหญ่มากก็ถือว่ากำแพงเป็นน้องๆกำแพงเมืองจีนน่ะยังไปหมดเลยครับวัดพระศรีสันเพชรพระหลายองค์ถูกพม่าเผาทองลอกทองไปถูกทำลายหมดไม่มีใครเชื่อกำแพงจะพังแต่ก็พังได้เห็นไหมครับงั้นอย่างนั้นเมืองทรอยยังถูกตีแตกได้เลยกับทหารไม่กี่ไม่ถึงร้อยคนมั้งเนี่ยจำไม่ผิดสรรพสิ่งมันเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรอยู่ถาวรพระพุทธเจ้ายังต้องตายท่านบอกพระนรินทร์สามครั้งพระนรินทร์ไม่เก็ตแสดงไม่เก็ตคือไม่เอะใจไม่ขอต่ออยู่ท่านท่านก็ไปกินแล้วนะเพราะว่าพูดแล้วท่านมีคนขอก็จะไปอยู่ได้ไม่มีคนขอมาก็ต้องไปท่านนบีมูฮัมหมัดท่านตายในสนามรบจะว่าถูกฆ่าตายก็ว่าได้พระเยซูตายสบายหน่อยคือไม่ถูกกางเขนตรึงไม่ตายนะครับเอาสมุนไพรไปช่วยจากเอเชียไปช่วยมาฟื้นแล้วก็พาล่างหายมาผมมีความเชื่อจากการศึกษาข้อมูลมาทั้งจากประวัติศาสตร์หลายอย่างทั้งจากขนาด BBCเขาจะทำว่างานสุดท้ายแล้วพระเยซูก็น่าจะเป็นตายที่แคชเมียร์นะครับมีหลุมฝังประศพท่านอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนี้ศาสนาบางทีเนี่ยโอ้โหหลายคนไม่บางคนเยอะเอามาหากินอ้างนั้นอ้างนี่อย่างอิสลามแท้ๆนะครับโอ้มีปัญหาอย่างหมาก็ดูแลได้เพื่อประโยชน์ถ้าท่านสังเกตนะครับจะเป็นศาสนาพุทธก็ดีคริสต์ก็ดีอิสลามก็ดีหลักการเหมือนกันหมดทำความดีเว้นความชั่วทำจิตจะให้ผ่องใสรักเพื่อนบ้านเหมือนตัวท่านเองไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ฆ่าคนเป็นบาปหมดยกเว้นเพื่อการกินเพื่อความจำเป็นหลักการเดียวกันเลยแต่พวกคนสอนศาสนาพวกบิชอปพวกอาร์ตบิชอปพวกโต๊ะครูโต๊ะหมาพวกชีกนี่เป็นท่านเจ้าคุณท่านมหาแล้วแต่สมเด็จบรรลุธรรมนัสตักได้แต่ว่าการสอนคนแตกต่างกันงั้นเป็นที่ผู้ตามของลัทธินั้นๆนี่ผู้นำที่ทำให้ศาสนาวิบัติอย่างศาสนาพุทธนะครับจะถูกอิสลามทำร้ายทำลายผมไม่เชื่อหรอกพุทธถ้าจะตายตายเพราะตัวคฤหัสถ์เองถูกไหมครับตายเพราะพระเองนั่นแหละพระกินเหล้าพระโมทิกาพระเสพเมถุนปกติพระเล่นไพ่อย่างเงี้ยพระกำลังกายไม่ผิดนะครับผมนะเพราะว่าท่านมีหมอควบคุมกำกับมานะครับหลายๆอย่างคนละอย่างกันพระมีสองแบบถือว่าถ้าเกิดเป็นอรัญวาสีโอเคครับต้องแข่งคามวาสีไม่เป็นไรครับอยู่สังคมเพื่อสืบทอดตำนานสอนต่อไปไม่ได้เพื่อบรรลุงั้นเพื่อสอนต่องั้นพระคือสมุทิสงฆ์ก็มีกิเลสอยู่งั้นถ้าไม่ปฏิบัติจริงจังปั๊บนั่นหมดนะถามว่าพระในเมืองทุกเมืองอยู่เพื่อสืบศาสนาท่านต้องปฏิบัติรับหลังมาจริงๆนะครับแล้วบางท่านดูได้ครับว่าเป็นยังไงท่านรู้เองนะครับพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดงานแต่พระไหนสะสมก็ไม่ใช่นะครับได้จบถวายรับไว้โอเค
ยักไปปล่อยไปมั่งอะไรมั่งแล้วแต่นะครับงั้นถือว่างั้นทุกศาสนาพังอิสลามก็พังเพราะตัวคนศาสนาเองตายเพื่อล็อกขึ้นสวรรค์ทำอะไรนะทำจีฮัดขึ้นมาไม่ใช่นี่ดูผมนะครับอ่านอัลกุรอานมานะครับผมเชื่อคนแปลไม่ผิดจ้ะสามรอบเต็มมาสามรอบผมไปศึกษาที่ปัตตานีนะครับเมื่อมีรัฐศาสตร์เราสู้กันมาแล้วรัฐศาสตร์ต้องมีไม่เปิดได้ไงปั๊บ9มิถุนายน2523ถือเป็นวันเกิดรัฐศาสตร์วันแรกมันตรงกับที่รัชกาลที่9ของเราพอดีมันแปลกมากไม่มีแบบเอิญแปลกมากๆเลยปั๊บเนี่ยงั้นแต่เปิดรัฐศาสตร์ขึ้นมาแล้วให้สอดคล้องให้แผนให้กระทรวงอนุมัติก็รัฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนภาษายาวีด้วยเรียนมาเลย์ด้วยศึกษาอัลกุรอานด้วยเรียนกับอัลกุรอานด้วยผมเพิ่งได้โอกาสศึกษาศาสนาเปรียบเทียบระหว่างพุทธคริสต์อิสลามหลักการท่านดีมากๆอิสลามเป็นวิทยาศาสตร์แต่คนมาบิดเบือนเยอะนะครับปอนอก็มันบิดเบือนเป็นระบบอ่ะไม่เต็ม 100% น่ะนะครับแต่ไม่ต้องละหมาด5ครั้งอยู่ทะเลทรายน้ำท่าเป็นอาบเชื้อโรคเยอะสมัยก่อนใช้มือจับกินละหมาดไปบ่อยทำไมมั่งต้องล้างหน้าล้างมือนะครับล้างซอกมือล้างข้อมือให้เรียบร้อยล้างรองเท้าด้วยสุขศึกษาคุณกันนั้นไหมทะเลทรายอากาศมันร้อนพิษสุนัขบ้าเยอะโอกาสที่ถ้าเลี้ยงหมาปั๊บอาจจะหมากัดตายโรคพิษสุนัขบ้าตายสมัยก่อนฉีดยาไม่ได้อย่ายุ่งกับหมานะแต่มันห้ามเด็ดขาดไม่ได้คุณจับหมาคุณต้องตายบาปไม่ใช่นะเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อหมูตายไปครึ่งชั่วโมงหมูไปญาติเต็มแล้วเชื้อโรคเต็มแล้วเนื้อวัวตาย7วันข้างบนอาจจะมีเน่าๆบ้างแต่ปาดปั๊บข้างในยังสดอยู่นะครับ7วันทำสบายเนื้อวัววัวกินหญ้าอย่างเดียวหมูกินทุกอย่างสกปรกหลักวิสัชน์ล้วนๆครับศาสนาคริสต์ห้ามขโมยบัญญัติ10ประการโมเสสผมลงมา10กว่ารอบตั้งแต่ดูสมัยก่อนสมัยใครอ่ะตัวเนี่ยตายไปแล้วผมโตมาในศึกษามาโรงเรียนเซนจอนป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ป.7 5ปีอยู่กับมาสเตอร์นะมาสเตอร์ชูชาติที่เล่นดนตรีด้วยนะครับหลายคนมาหลักการก็ศึกษามานะครับงั้นผู้นำน่ะไม่ดีงั้นศาสนาศาสนาตายเพราะตัวมันเองมากกว่านะครับผมไปแล้วเนี่ยพูดไปใหญ่แล้วนะครับสุโขทัยฝนกำลังตกนะครับคุณกินก็อยู่ที่บ้านของน้อยใต้ระดับน้ำดีนะครับภูมิใจมาแล้วอภิชาติภัยพิบัติแรงขึ้นโรคแรงขึ้นที่พังเร็วสงครามหนักขึ้นอย่างครับคนทำลายนะครับครับใช่ครับคามาวาสีที่ท่านอยู่ในเมืองนะครับท่านทำเยอะนะครับไม่ต้องอะไรมากสมเด็จพระสังฆราชตอบพระองค์เห็นไหมที่อยู่ในเมืองเนี่ยแต่ท่านรักทุกอย่างนะครับงั้นทั่วไปมีบวชสะดุกตามเพื่อนบวชนะไม่มีอาชีพก็บวชพระได้เงินแน่นอนญาติโยมถวายนะครับแล้วแต่ในพุทธฟังนะรวมๆกันนะครับคือทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนชั่วเราไม่สามารถทำให้คนดีได้แต่ทำอะไรนะครับให้คนดีปกครองบ้านเมืองให้คนดีปกครองคนไม่ดีก็นี่คือพระธรรมดาในรัชกาลที่9นั่นก็ตัดชัดเจนมากนะครับเอาเราแก้ไม่ได้แต่ทำอย่างไรให้คนดีปกครองคนไม่ดีนั่นเองนะครับนั่นก็ชั่วโมงกว่านะครับมีคนส่งข้อความมาไล่ไปนอนนะครับแล้วก็งั้นตัวทั่วไปนะครับข้อมูลพวกนี้นะครับท่านฟังแล้วเนี่ยเกิดจิตตกไม่สบายแต่ก็ถือว่าอโหสิกรรมให้กันและกันนะครับเป็นถ้ากับผมทำกรรมไว้นะครับด้วยกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีในชาตินี้ก็ดีในชาติที่แล้วก็ดีด้วยจิตนาก็ดีด้วยมาจิตนาก็ดีกับดินผมเทพทั้งหลายนักบวชพระจุสงฆ์นักบวชธรรมชีพรามผู้ทรงศีลครับนักพรตอุปริกะสัตว์เป็นฌานสุรกายมนุษย์และอะทั้งหลายก็โปรดยกโทษเป็นอโหสิกรรมผมด้วยขอท่านหลายจงมีส่วนในบุญที่ผมมีแล้วมันมีบุญได้จากมีจิตนาตลอดชั่วกระนานเทินท่านใดที่มีโทษท่านปฏิจจโทษท่านใดที่มีภัยท่านปฏิจจภัยท่านใดที่มีทุกข์ท่านปฏิจจทุกข์ท่านใดที่มีสุขขอให้มีสุขยิ่งไปเถิดขอท่านทั้งหลาย
เสนอถึงทางเกษตรตำนานซึ่งมรรคผลนิพพานตามคำสอนพระเจ้าของพระรอของพระคิดตราบที่นันดรด้วยเถิดอโหสิกรรมนะครับสวัสดีครับ